กับเกมนัดที่ผ่านมาเป็นไงครับพอใจไหมครับก็สำหรับเกมที่เจอกับบราซิลนะครับแมตช์สุดท้ายของสนามที่2นี้ก็ภาพรวมแล้วโอเคนะครับดีครับดีเพราะว่าเราชนะ2แมตช์นะครับจาก4ชนะ2ก็ถือว่าโอเคนะครับดีนะครับก็คิดว่าเราก็ต้องแก้ไขจุดที่เราต้องเจอนะครับในสนามที่3ฮ่องกงแล้วก็รอบไฟนอลด้วยที่ไทยด้วยก็คือในเรื่องของการรับเสิร์ฟสปีดที่เร็วและรุนแรงด้วยนะครับตรงนี้เราซ้อมที่ซ้อมอยู่ก็คิดว่ายังไม่พอยังเร็วไม่พอยังหนักไม่พอแล้วก็ต้องฝึกให้เขาเนี่ยความชำนาญอยู่ในเรื่องของบอลรับลูกแรกเพราะว่าถ้าบอลแรกเราดีเนี่ยเราก็เล่นสวยงามลูกผสมเรื่องการตีอะไรพวกนี้ผมมองว่าตัวผู้เล่นเราก็มีช่องที่จะตีนะครับแต่ถ้าเรารับลูกแรกไม่เข้านะแล้วเราไปเล่นโครงสร้างเราเจอบล็อกใหญ่มากแล้วก็ดีเฟนซ์อะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยก็พอใจนะครับในสนามที่2ครับจ้าถ้าอย่างผู้เล่นอย่างเกียวเนี้ยประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายเขากลับไปพอที่จะช่วยสนาม3แล้วก็ไปได้ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้แล้วก็แต่ว่าต้องมองอีกว่าเราก็จะช่วยได้นานขนาดไหนที่ลงไปอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเช็คกับเขาอีกทีแล้วก็ฝ่ายแพทย์อีกทีว่าเป็นยังไงนะครับว่าเป็นยังไงที่สามารถจะเล่นได้นานขึ้นเล่นได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยแล้วก็ทางฝ่ายแพทย์ด้วยว่าพร้อม 100% มั้ยนะครับก็เดี๋ยวพี่นาคีสตาฟโค้ชแล้วก็ทุกคนนะฝ่ายแพทย์ด้วยวางแผนร่วมกันครับผมแล้วถ้าพูดถึงเกมนี้เป็นไงคะเกมนี้ก็ถือว่าทุกคนได้สู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็เราหนูว่าเขาเตรียมของเรามาดีเตรียมแผนที่จะสู้ใช่ที่จะทําการบ้านที่จะสู้กับพวกเราดีโดยการเสิร์ฟเพื่อที่จะตัดเกมลุกที่เราลุกได้หลายรูปแบบทําให้เราวันนี้เกมลุกเราไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ถือว่าชื่นชมทุกคนนะทุกคนก็ได้แบบเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ยังไงเราได้เล่นกับระดับโลกอ่ะเนาะระดับ World Class อ่ะเราก็ได้แบบพัฒนาทีมเราขึ้นไปเรื่อยๆนะทีมคะกับภาพรวมของทีมแล้วก็ตัวเองในสัปดาห์นี้มองไงคะหนูมองว่าภาพรวมของทีมแบบอาทิตย์นี้เราคือแบบว่าดีขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วมากๆเลยมันก็ยังมีแบบว่าหลังๆมาที่เราแบบอาจจะล้าบ้างอะไรบ้างเราก็แบบไม่สามารถก้าวผ่านจุดนั้นได้หนูก็อยากแบบให้ทุกคนแบบกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ไปคิดทบทวนใหม่ว่าแบบเพราะอะไรเราถึงทำไม่ได้สำหรับตัวหนูก็คือแมตช์เนี้ยคือหนูแบบรู้เลยว่าสภาพร่างกายแบบว่าค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงก็คือแบบจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่ก็หนูก็จะกลับไปที่ไทยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับไปซ้อมด้วยท้ายฝากแฟนๆหน่อยค่ะกับตาค่ะก็สนาม2ก็จบลงแล้วเนาะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์และส่งกำลังใจมาให้พวกเราตลอดแล้วก็สัปดาห์หน้าพวกเราก็จะกลับไปไทยก่อนเพื่อที่จะไปรีคัฟเวอรี่ทั้งร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมเรื่องระบบทีมของเราต่อไปเพื่อที่จะให้ดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็ที่มาเก๊าเนาะพวกเราก็จะสู้ต่อที่ฮ่องกงขอโทษค่ะที่ฮ่องกงพวกเราก็จะสู้ต่อเนาะใช่ค่ะใช่ยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเราต่อไปนะคะค่ะก็ฝากถึงแฟนชาวไทยนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็หวังว่าแฟนๆจะเชียร์เราอย่างสนุกสนานนะคะพวกเราก็จะทําให้แฟนๆมีความสุขค่ะถ่ายเลยค่ะโดยรวมวันนี้นะคะสําหรับหนูถือว่าพอใจมากเพราะว่าเซต1กับเซตที่2เนี่ยสําหรับหนูรู้สึกว่าเราเล่นกันโอเคเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าพอเซตที่3มาปุ๊บมันเหมือนเริ่มหมดแต่ว่าเราก็ไม่ยอมปล่อยแต้มให้มันแบบห่างจนน่าเกลียดอะไรก็พยายามไล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าทําได้ดีค่ะสัปดาห์ที่2นี้ภาพรวมของทีมของหนูคะแนนเป็นยังไงบ้างมั้ยคะหนูมองว่ามันดีขึ้นกว่าสัปดาห์แรกนะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเรามีการสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนแบบเราไม่ได้ปล่อยเค้าเรียกว่าไงไม่สิต้องบอกว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ใครคนใดคนนึงทํางานหนักคือมันแบบว่าเช่นแบบว่าตรงนี้เป็นหน้าที่คนนี้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ฟิกเป็นหน้าที่ขนาดนั้นเราเน้นแบบว่าเธอทําหน้าที่น้อยลงแล้วเรามาช่วยกันอะไรแบบนี้มากกว่ามันก็เลยทำให้สภาพทีมดูดีขึ้นค่ะฝากถึงแฟนๆท้ายเลยค่ะสําหรับสุดท้ายก็ยังเหลืออีกสนามนึงนะคะแล้วก็รอบไฟนอลที่ไทยเนาะก็ยังไงก็ฝากเชียร์แฟนฝากแฟนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะสู้เต็มที่ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเชียร์กันนะคะขอบคุณค่ะ